ปรับอารมณ์มาดูที่เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะวันนี้ Happy and Healthy ค่ะเสนอเรื่องของยาหอมซึ่งเป็นยาพื้นบ้านที่มีหลากหลายสรรพคุณแล้ววันนี้เราจะไปรู้จักยาหอมให้ดีขึ้นกันอีกนิดนึงเพื่อการใช้อย่างถูกต้องค่ะสงสัยกันบ้างหรือไม่ว่าผงสีน้ำตาลเข้มมีกลิ่นหอมมีรสออกขมออกเผ็ดซ่าที่ใช้รักษาอาการวิงเวียนเป็นลมที่เรียกกันว่ายาหอมนั้นทำมาจากอะไรส่วนประกอบสำคัญของยาหอมนะคะก็คือดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหลากชนิดทั้งดอกจันดอกพิกุลดอกบัวและดอกมะลิค่ะส่วนประกอบครึ่งหนึ่งของยาหอมทำมาจากดอกไม้เช่นดอกกระดังงาหรือเกสรบัวหลวงซึ่งมีกลิ่นหอมเย็นส่วนยาหอมกับยาลมเหมือนกันหรือไม่นั้นแพทย์แผนไทยอธิบายว่าเหมือนกันเพราะสรรพคุณแก้อาการหน้ามืดเป็นลมส่วนที่เรียกยาหอมก็เพราะมีความหอมจากการอบที่สมัยก่อนเรียกว่าอบกระแจหอมดีนะก็เรียกการอบกระแจซึ่งจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 6-8 ชั่วโมงนะครับเอาผงยาที่หมาดๆมาอบจนแห้งเหมือนอบขนมเลยนะฮะเสร็จแล้วเมื่อเราทำได้ผลิตภัณฑ์มาเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษตามชื่อเลยก็คือหอมชื่นใจเพราะนั้นยาลมในสมัยก่อนพอเป็นยาหอมแล้วเนี่ยสามารถใช้ในลักษณะว่ารับประทานได้ทันทีมีอาการอมได้ทันทีตามทฤษฎีแพทย์แผนไทยยาหอมช่วยกระตุ้นการทำงานหรือปรับการเต้นของหัวใจปรับการทำงานของลมที่เคลื่อนไหวทั่วร่างกายมนุษย์ซึ่งส่งผลต่อจิตใจอารมณ์ความรู้สึกและการหมุนเวียนของเลือดหรือเรียกว่าลมกองละเอียดยาหอมบางชนิดนอกจากใช้บำรุงหัวใจแล้วยังใช้สำหรับแก้ปัญหาที่เกิดจากลมกองหยาบซึ่งหมายถึงลมที่อยู่ภายในทางเดินอาหารลดอาการจุกเสียดด้วยตำรับยาหอมแบ่งตามคุณสมบัติได้4ประเภทคือยาหอมเทพจิตส่วนผสมครึ่งหนึ่งเป็นดอกมะลิเน้นแก้ลมวิงเวียนยาหอมทิพโอสดเน้นโกรธทั้ง9มีตัวยาลดร้อนแก้อาการหงุดหงิดทำให้จิตใจผ่อนคลายยาหอมอินทจักรแก้ลมจุกเสียดอาเจียนและยาหอมนวโกรธลดออกฝาดมีสรรพคุณเด่นแก้ปวดลดไข้คือผู้สูงอายุจะมีอาการอย่างนึงคือนอกจากวิงเวียนศีรษะแล้วจะนอนไม่ค่อยหลับนะครับนวโกรธจะเด่นในเรื่องนี้ถามว่าแล้วตัวอื่นไม่เด่นเหรอเด่นแต่ว่าตัวนี้เนื่องจากเขาใส่โกรธเข้าไปไงโกรธมากกว่าตัวในส่วนของเกสรดอกไม้การกินยาหอมอาจใช้น้ำขิงน้ำกระสายยาต่างๆเสริมให้ออกฤทธิ์เร็วขึ้นแต่ยาหอมเดี๋ยวนี้ออกมาในรูปแบบเม็ดกินง่ายขึ้นศูนย์รวมยาหอมที่กรมการแพทย์แผนไทยจะจัดทำขึ้นที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าก็เพื่อจะรวบรวมยาหอมสูตรต่างๆให้มีการใช้กันอย่างถูกต้องที่สำคัญควรจะมีการตรวจเช็คสุขภาพก่อนใช้ตามธาตุเจ้าเรือนคือดินน้ำลมไฟนั่นเองทั้ง4ชนิดเนี่ยก็สามารถรักษาแล้วก็ปรับสมดุลแตกต่างกันไปนะคะประชาชนที่เข้ามารับบริการตรงนี้หรือว่าที่สนใจก็สามารถเข้ามาให้การรับคำปรึกษาได้ไม่ว่าจะเป็นยาหอมสูตรไหนก็ล้วนทำให้มีความสดชื่นแก้อาการหน้ามืดบำรุงหัวใจแก้วิงเวียนได้ศูนย์รวมยาหอมของไทยที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอิงประวัติศาสตร์ยาหอมเริ่มในรัชสมัยรัชกาลที่3ก็จะกลายเป็นคลังยาหอมแห่งเดียวในโลกที่มีคุณค่าหลากหลายนำภูมิปัญญาไทยกระจอนไกลสู่สากลให้สมกับชื่อยาหอมนฤมลอมรปานสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน